ล่าสุดนะครับซูซูกิประเทศจีนได้ปล่อยทีเซอร์ของ US 125ออกมาซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยตัวรถนะครับจะมาในรูปแบบของโมเดิร์นสกูตเตอร์ที่มีความเรียบง่ายเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด125 ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุด 6.9 กิโลวัตต์และก็ตัวรถมีน้ำหนักอยู่ที่110กิโลกรัมด้วยกันครับงานออกแบบนะครับจะมีคอนเซปต์ที่ย้อนยุคนิดๆนะครับคล้ายๆกับ Suzuki Saluto ที่เคยเป็นกระแสเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่าตัวรถก็มีฟีเจอร์ที่ร่วมสมัยอย่างระบบไฟ LED ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดนะครับเบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวยกระดับนะครับแล้วก็การเดินเส้นสายของตัวรถเนี่ยจะมีการสอดแทรกในบางส่วนเข้าไปอย่างเช่นในส่วนของตัวรถด้านหน้าแฟลงด้านหน้านะครับจะมีการเล่นมิติให้ตัวรถดูมีความน่าสนใจมากขึ้นรวมไปถึงโลโก้ของ Suzuki ที่มีการเล่นระดับนะครับซึ่งเพิ่มความสวยงามได้ดีเลยทีเดียวรถรุ่นนี้นะครับยังไม่มีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการออกมาแต่คาดว่าในอีกไม่นานนะครับก็น่าจะได้ทราบกันแล้ว